เธอจะมีแม่ผัวเป็นแม่บ้านไม่ได้นะรู้ถึงไหนอายเขาไปถึงนั่นเป็นถึงผู้จัดการแต่กลับมีแม่ทำงานเป็นแม่บ้านเนี่ยนะเลิฟลี่คิดไทยแลนด์บริษัทนี้เลยนะฉันว่าครอบครัวเขาต้องรวยมากแน่ๆวาสนาดีจังนะเพื่อนฉันแล้วก็วันนี้เขาพาฉันมาทำความรู้จักคุณแม่เขาด้วยคุณแม่เขาต้องเป็นระดับคุณหญิงคุณนายแน่ๆเธอก็วางตัวดีๆด้วยล่ะรู้แล้วละนะไปเข้าไปข้างในกันเฟิร์นฉันว่าบริษัทนี้ชอบสไตล์วินเทจแน่ๆเลยทำไมเหรอบีมก็ชอบสะสมของเก่าของแก่จริงด้วยอะบีม ถ้าป้าเขาได้ยินเขาจะหัวใจวายเอานะบีมไม่หรอกมังเฟิร์น ขอโทษนะคะคุณสองคนจะมาพบใครเหรอคะนี่ป้าจะพูดจะคุยอะไรกับผู้ฉันหัดมีมารยาทหน่อยจะยืนค้ำหัวผู้ฉันทำไมใช่เป็นแค่แม่บ้านนั่งลงเดี๋ยวนี้เลยนะฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องไงค่ะกูแค่นั้นแหละอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าพวกฉันจะมาพบใครฉันจะมาพบคุณเช็คผู้จัดการของที่นี่อ๋อเป็นญาติของคุณเช็คกันเหรอคะปากเสียเขาเป็นแฟนฉันอย่าไม่ใช่ญาติค่ะขอโทษค่ะป้าจะไปไหนก็ไปน่ารำคาญเสียลมหมดอย่าไปถือสารเลยบีมคนแก่ก็งี้แหละบีมแล้วนี่เธอโทรบอกพี่เฉกหรือยังเนี่ยว่ามาถึงแล้วฉันลืมเลยเดี๋ยวโทรหาก่อนนะฮัลโหลบีมอ้าวถึงแล้วเหรอโอเครอตรงนั้นแหละเดี๋ยวพี่ลงไปรับจ้าได้จ้ารอแป๊บนึงนะบีมพี่เช็คเป็นไงบ้างกินอะไรยังบีมยังเลยพี่เช็คสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้บีมหิวมากๆเลยค่ะงั้นเราออกไปพบคุณแม่กันเลยดีกว่าจะได้รีบไปหาอะไรกินกันได้ค่ะพี่เช็คป่ะเฟิร์นฝากหยิบกระเป๋ามาด้วยนะได้จ้าบีมสวัสดีจ้ามันอะไรกันอะบีมแฟนเธอหยอกเธอเล่นหรือเปล่าพี่เช็คไหนบอกจะพาบีมมาไหว้คุณแม่ไงทำไมพามาหาแม่บ้างล่ะคะก็นี่ไงบีมแม่ของพี่เองฮะแม่ฟังไม่ผิดหรอกจ้ะแม่เป็นแม่ของตาเช็คเองหนูชื่อบีมใช่ไหมลูกใครเป็นลูกป้าอย่ามาเรียกฉันว่าลูกนะบีมเธอจะมีแม่ผัวเป็นแม่บ้านไม่ได้นะรู้ถึงไหนอายเขาไปถึงนั่นน้องบีมมีอะไรหรือเปล่ามีสิพี่เช็คถามมาได้เป็นถึงผู้จัดการแต่กลับมีแม่ทำงานเป็นแม่บ้านเนี่ยนะทำไมพี่เช็คไม่บอกบีมตั้งแต่แรกเอ้าก็บีมไม่เคยถามพี่นี่บีมที่เขาบอกเป็นผู้จัดการเขาต้องหลอกแกแน่ๆเลยพวก18มงกุฎนี่หนูแม่บ้านมันก็เป็นอาชีพสุจริตอย่าอคติกันนักเลยนั่นน่ะสิน้องบีมไหนๆก็เป็นแฟนตาเช็คแล้วมาเดี๋ยวป้าจะสอนทำความสะอาดแต่งงานไปแล้วจะได้ทำเป็นอ้าวหนูบีมลองดูบีมคุณแม่เป็นไรป่ะครับ
อีขยะขยะก็เฟิร์นเกิดมาทำไมใครจับไม่กวาดเลยนะเนี่ยนี่ป้าใครเขาอยากจะไปแต่งงานกับลูกป้าหนูบีมตอนแรกหนูก็คิดว่าลูกป้าเป็นผู้จัดการมีฐานะตระกูลดีที่ไหนได้เป็นแค่พวกขี้โมที่มีแม่เป็นแม่บ้านที่ต่อยต่ำบีมฉันว่าเลิกไปเถอะคนอย่างเธอหาผู้ชายที่ดีกว่ารวยกว่านี้ได้อย่ามาเสียเวลากับพวกขี้โมพวกนี้เลยพี่เช็คตั้งแต่วันนี้ไปเราเลิกกันน้องบีมคืนเพื่อนฉันทนคบต่อไปก็คงต้องกัดก้อนเกลือกินแน่แน่นี่หนูฐานะมันสำคัญขนาดนั้นเชียวเหรอสำคัญสิฉันถือคติว่าถ้าผู้ชายไม่รวยชาติตระกูลไม่ดีฉันก็ขอบาทไปกันเถอะบีมอย่ามาเสียเวลาอันมีค่าของพวกเราเลยแต่ก่อนไปฉันขอสักหน่อยเถอะโทษฐานที่โกหกฉันไปกันเถอะเฟิร์นสมน้ำหน้าเราไปเห็นไม่ได้ตาเช็คแข่งของแม่ที่ผลดีไหมล่ะครับคุณแม่ผมไม่คิดเลยนะครับว่าคนที่ผมรักจะมีนิสัยต่ำแบบนี้หมายความว่ายังไงเห็นอะไรของพวกเธอคุณแม่ครับเดี๋ยววันนี้แฟนผมจะเข้ามาทักทายคุณแม่นะครับอ้าวเหรอลูกแล้วเขาเป็นคนยังไงล่ะก็น่ารักดีครับแต่ผมยังไม่ค่อยรู้จักนิสัยเขาเท่าไหร่แต่เท่าที่ผมรู้คือเขาเป็นผู้หญิงที่เก่งนะครับอ๋อเหรอจะมาเป็นลูกสะใภ้แม่ทั้งทีงั้นแม่ขอทดสอบตามแบบฉบับแม่หน่อยก็แล้วกันทดสอบอะไรหรอครับคุณแม่เอาเธอน่ะไม่ต้องถามมากตามน้ำแม่ไปก็แล้วกันสวยแต่ลูกจูบไม่หอมคนแบบนี้อย่าเลือกมาเป็นคู่เด็ดขาดเลยนะตาเช็คครับคุณแม่งั้นก็หมายความว่าใช่ครับผมไม่ได้โกหกและที่สำคัญนะคุณแม่ของผมท่านเป็นประธานของบริษัทนี้บีมคุณแม่คะบีมขอโทษนะคะบีมไม่ทราบจริงๆพี่เชฟคืนดีกับบีมนะให้อภัยบีมนะบีมรักพี่เชฟนะมันสายไปแล้วล่ะบีมถ้าหมดธุระแล้วเชิญออกมาจากบริษัทผมนะครับคุณแม่ครับไปเปลี่ยนชุดเตรียมประชุมกันดีกว่าครับอย่ามาเสียเวลาอันมีค่าของพวกเราเลยจ้าลูกพี่เช็คพี่เช็คบีมทำไงดีคะเฟิร์นฉันจะไปหาผู้ชายรวยๆแบบนี้ได้ที่ไหนอีกไม่รู้อ่ะบีมไม่ได้อ่ะก็เสียเลยเฮ้ยไม่น่าเลยแค่เธอได้ยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปเลิฟลี่คิดไทยแลนด์